จ่ายบิล KTC ผ่านแอป KTC Mobile 1. เลือกบัตรที่ต้องการจ่ายบิล 2. เลือกเมนูจ่ายบิล KTC 3. กดเลือกช่องทางการจ่ายบิลที่ต้องการผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย QR Code หรือบาร์โค้ด 4. เลือกบัญชีเมื่อต้องการจ่ายบิลผ่านธนาคารกรุงไทย 5. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายสามารถเลือกจ่ายแบบเต็มจำนวนขั้นต่ำหรือพิมพ์ยอดเงินที่ต้องการจ่ายได้เองเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไป 6. ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายบิลและเลื่อนปุ่มเพื่อยืนยันการทำรายการจากนั้นระบุ OTP ที่ได้รับจาก SMS เพียงเท่านี้ก็จ่ายบิลบัตร KTC สำเร็จวงเงินคืนกลับเข้าบัตรทันทีใช้จ่ายต่อได้แบบไม่มีสะดุด